อยากทราบว่าทางการแพทย์สามารถเพิ่มขนาดน้องชายได้ไหมครับถ้าเพิ่มเติมเนี่ยถ้ามีเนี่ยขอทราบราคาคร่าวๆด้วยครับอันนี้จริงจังเลยค่ะอยากเพิ่มขนาดณปัจจุบันนะคะที่เป็นการเพิ่มขนาดแบบปลอดภัยไม่มีนะคะค่ะไม่มีหรือว่าแม้แต่ที่เรามีทำกันเช่นสำหรับในกลุ่ม transgender คือผู้ชายข้ามเพศอะนะคะที่เป็นผู้หญิงมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายจริงๆก็จะมีวิธีการในการสร้างอวัยวะเพศเทียมขึ้นมาแต่ว่าการใช้งานอะไรต่างๆก็ไม่ได้เสมือนของจริงมากนะคะก็ยังไม่ได้ธรรมชาติมากอยู่ส่วนในของคุณผู้ชายที่ใช้งานได้ปกติอยู่แล้วยังณปัจจุบันเท่าที่ทราบนะเท่าที่หมอทราบยังไม่มีเขาเรียกว่าวิธีการไหนที่ช่วยเพิ่มขนาดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกสม่ำเสมอก็จงภูมิใจในสิ่งที่เรามีเนาะแล้วก็ไปเน้นเรื่องอื่นแทนที่จะไปโฟกัสเรื่องขนาดให้เป็นจุดด้อยของเราแล้วก็เป็นเน้นความสามารถในการทำให้คนรักของเรามีความสุขด้วยวิธีการอื่นแทนได้ค่ะเพราะว่าขนาดไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นทั้งหมดบางคนเนี่ยขนาดใหญ่จริงแต่ไม่สามารถจะทำให้คนที่เขารักเนี่ยมีความสุขได้ก็ขนาดใหญ่ไปก็เท่านั้นถูกไหมค่ะค่ะอาจจะมีน้องๆหลายคนเนี่ยเคยได้ยินเรื่องกระบอกสุญญากาศบ้างการฉีดบ้างอะไรบ้างบางอันเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการแพทย์เราเคยคุยหลายครั้งแล้วว่ามันช่วยได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยได้ที่ยั่งยืนเราเตือนอยู่เสมอเลยอันนี้เนี่ยค่ะหลายๆคนก็จะถามเรื่องอุปกรณ์พวกนี้มาบางทีก็มีขายออนไลน์บ้างหรือว่าตามตลาดทั่วไปอย่างนี้บ้างคุณหมอจะแนะนำหรือว่าเตือนภัยกันยังไงดีคะก็ถ้าเป็นพวกกระบอกสุญญากาศถ้าอยากลองก็ตามสบายแต่หมอว่ามันก็เหมือนช่วงหนึ่งที่มีคนบอกว่าอยากหน้าอกใหญ่ขึ้นแล้วให้ไปตบนมอะค่ะ มันก็คือเป็นการบวมอะมันก็คือเป็นการบวมของบริเวณนั้นมันก็เลยดูเหมือนว่าขนาดใหญ่ขึ้นแต่มันจะขนาดใหญ่ขึ้นแค่ชั่วคราวแล้วทำซ้ำก็เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แนะนำแล้วก็ในเรื่องของพวกฉีดต่างๆฝังมุกต่างๆคือลืมไปได้เลยนะคะเพราะว่าหลายเคสเลยที่จะต้องกลับมาที่ห้องฉุกเฉินให้คุณหมอเขาแบบช่วยเหลือด้วยความเศร้าใจนะบางทีก็มีเรื่องติดเชื้อจนอวัยวะเพศเน่าอย่างเงี้ยหรือว่าฝังมุกมาแล้วก็แบบอวัยวะเพศเน่ามาแทนที่จะขนาดจะใหญ่ขึ้นกลายเป็นว่าใช้ไม่ได้ไปอีกนานเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำอะไรจะไปฉีดไปฝังอะไรเข้าอวัยวะเพศไม่ต้องไปทำเนาะเพราะมันไม่เวิร์กแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายกับร่างกายกับสุขภาพมากกว่าด้วยซ้ำค่ะค่ะหลายๆคนเนี่ยเราอยากให้ไปดูเคสที่ผ่านมาเนาะว่าหลายเคสด้วยนะคะต้องถึงขนาดล้อออกมันเน่ามันคดมันคงมันใช้งานไม่ได้บางเคสที่โชคดีจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอะไรอันนั้นอ่ะดูเอาไว้เป็นตัวอย่างมันไม่ได้โชคดีอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าที่เราเหมือนน้องคริปโตค่ะเหมือนน้องคริปโตค่ะลูก เวลาคนที่เขาซื้อตอนที่100แล้วเขาขายได้ตอน800เขาจะพูดจนเรารู้สึกว่าเราอยากจะซื้อบ้างแล้วพอน้องตามเข้าไปซื้อตามเขาสมมติน้องซื้อตอน800แล้วตอนนี้มันตกลงมา500หรือว่าตกลงไปต่ำกว่านั้นก็คือติดดอยอยู่ก็จะไม่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอะไรที่มันไม่ได้เป็นมาตรฐานทางการแพทย์เนี่ยเวลาฟังหรือว่าอ่านอะไรเนี่ยต้องหาข้อมูลเยอะๆแล้วอะไรที่มันฟังดูเกินจริงดูดีเกินแบบเฮ้ยมันดูเหมือนแบบตอบโจทย์แบบมันเป็นความฝันของเราเลยนะโอ้โหมันดูดีแบบเลิศหรูวิวดิสมาลาไม่ว่าจะเป็นหัตถการใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆอะไรที่มันดูเวอร์วังโฆษณาดูเกินความจริงเนี่ยต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าเราใช้เข้าไปกับร่างกายแล้วมันจะไม่มีความเสี่ยงเพราะกระทั่งอาหารที่เรากินน้องกินน้ำเยอะเกินไปน้ำยังเป็นพิษได้เลยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทางนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูแบบเวอร์วังอ่ะเราต้องเฉลียวใจไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่จริงหรอก